สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องกรณีที่เราปอกมะพร้าวแล้วมะพร้าวมีรากแห้งมากเราจะทำยังไงดีมะพร้าวบางลูกขาดน้ำเวลาเราปอกรากก็จะแห้งใบก็จะแห้งอย่างเมื่อเช้านี้เราปอกนะคะรากแห้งมากเคล็ดลับของเราคือว่าเอาไปแช่น้ำกรณีที่ปอกมาแล้วเจอรากแห้งนี่ให้เอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแล้วถึงลงปลูกได้บางคนก็เอาไปแช่หลายคืนนะคะแต่เราแช่แค่อย่างเมื่อเช้านี้เราปอกตอน7 โมงเช้าตอนนี้17 นาฬิกาก็แช่ประมาณวันหนึ่งค่ะ12 ชั่วโมงเรามาดูข้อแตกต่างกันนะคะอย่างกรณีที่รากแห้งอันนี้คืออิ่มน้ำแล้วนะคะรากแห้งรากตรงนี้มันจะผอมไม่ชุ่มน้ำและอีกอย่างกรณีที่เราเจอรากแห้งปอกมาแล้วลูกแห้งรากแห้งต้องจุ่มน้ำนะคะไม่อย่างนั้นเวลาไปปลูกแล้วลูกจะแตกอันนี้ถามว่าตรงนี้ทำไมถึงปอกไม่หมดเพราะว่าพอปอกหมดแล้วมันจะไม่อุ้มน้ำอะค่ะรากมันก็จะโตช้าอันนี้นะคะมาชุ่มน้ำนะคะลำคอลำต้นบางทีเราเจอลูกมะพร้าวอะเขาไอ้หน่อคือยาวแล้วยาวมากยาวขนาดนี้เวลาปอกรากจะแห้งค่ะแต่ถ้าเจอแบบหน่อสั้นๆอันนี้รากกำลังเจริญเติบโตก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้รากสมบูรณ์มากรุ่มน้ำได้ดียอดก็ยาวพอประมาณนะคะบางคนบอกว่ายอดยาวไปแล้วปลูกจะไม่สวยไม่จริงเสมอไปนะคะขอเพียงรากเดินดีเรื่องหน่อเรื่องใบเราแต่งได้ค่ะอย่างกรณีนี้รากกำลังพอดีนะคะยอดกำลังพอดีกำลังน่าปลูกเมื่อเช้าใบไม่อ้านะคะแต่ว่าตอนนี้คือพอเราแช่น้ำซึมเข้ารากใบก็เริ่มแตกลูกนี้ปลอกไม่เกลี้ยงนะคะอย่าเราอยากทดลองแบบว่าปลูกแบบแนวตั้งโดยที่เอาเปลือกนอกหุ้มไว้บางส่วนเดี๋ยวเรามาติดตามผลการเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าปลูกแล้วจะเป็นยังไงบ้างยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ